สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่นุนะครับกลับมาที่กำแพงเพชรแล้วนะครับสำหรับคนที่อยากดูบรรยากาศของกำแพงเพชรนะครับซึ่งวันนี้นะเราก็ออกมาหาอาหารเช้ากันนะครับก็ตอนนี้ข้างหลังนี่ก็เห็นเป็นสระน้ำนะฮะก็วันนี้ก็มาในบ้านสวนนะครับที่บ้านป้านะฮะซึ่งวันนี้ทีมงานไม่ได้มาเลยแต่ว่าเรามีทีมงานตัวเล็กมาด้วยนะครับนั่นก็คือน้องภูมินะจากช่องเบบี้ภูมิทีวีนะโอเคเดี๋ยวเราจะตกปลากันข้างหลังนะฮะซึ่งวันนี้เราต้องอาศัยเจ้าถิ่นนะครับนี่คุณป้าแมวนะครับนี่ซึ่งคุณป้าแมวเนี่ยก็จะอะไรลูกเดี๋ยวโอ้โหปลามารอแล้วนะปลาเห็นปลาอยากกินเหยื่อนะโอเคอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนอันนี้คือคุณป้าแมวนะฮะซึ่งจะพาเราตกปลาในวันนี้นะฮะเป็นเจ้าถิ่นนะฮะก็คือเหยื่อเป็นอะไรครับเขาก็ดอกอ๋อเหยื่อเป็นน็อตดอกกินของดีซะด้วยนะวันนี้เราก็มีเบ็ดมา2อันโอเคน้องภูมิคิดว่าจะได้กี่ตัวครับวันนี้ภูมิแต่เราเคยถ่ายคลิปไปแล้วไงเคยใช่เราเคยถ่ายไปครั้งนึงใช่ไหมคือตอนนั้นเราดูส้มดอกคือปลาดุกมันกินส้มมาเลยโอ้ปลาดุกมันกินส้มเลยนะครั้งนึงที่เราเคยถ่ายนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปตกปลากันแต่เดี๋ยวเตรียมเหยื่อแป๊บนึงนะครับให้ป้าเนี่ยเติมพลังสักนิดนึงก่อนให้ป้าเนี่ยเติมพลังสักนิดนึงก่อนโอเคอ้าวมาวันนี้จะตกปลาแก้มเหล้าแก้มเหล้าเอาเลยเหรอเอาเลยมานะไม่มีกับแก้มก่อนแล้วเนี่ยนี่มีกับแก้มด้วยนะฮะอ้าวนี่เรียนแล้วนะเดี๋ยวอย่าไปให้เห็นกลางเติมซะหน่อยเติมซะหน่อยได้ตกปลาเพลินๆแล้วเนี่ยอันนี้ขึ้นคำเตือนด้วยนะอันนี้สำหรับผู้ใหญ่เด็กๆยังไม่เด็กๆอย่าพึ่งนะเด็กไม่ต้องอันนี้ผู้ใหญ่เขากินให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะให้เลือดฉีดเลือดฉีดเลือดมันสูบฉีดดีเขาออกกำลังกายแบบว่าให้กินเช้ากงเย็นกงนี่เลือดมันจะได้ฉีดไม่ให้เลือดมันจับก้อนไม่ให้เลือดมันจับก้อนนี่มีข้อมูลนะครับนี่ตอนนี้9โมงเช้าโอ้โหนะเอาจริงๆด้วยอันนี้คือถ้าเกิดว่าไม่กินนี่เดี๋ยวตกปลาไม่ได้นะใช่เดี๋ยวเตรียมเหยื่อแป๊บนึงนะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูวิวสวยๆแถวๆนี้ก่อนนะครับตอนนี้ทุ่งนากำลังเหลืองเลยนะครับเขากำลังจะเกี่ยวข้าวกันนะไปแล้วกลับมาดูตกปลาครับไปน้องบุ๋มทุกคนตอนนี้ไปดูวิวสวยๆกันมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิวสวยกันมาเดี๋ยวเราจะเริ่มตกปลานะตอนนี้ให้คุณป้านำไปก่อนน้องภูมิอยู่ห่างขอบสระนิดนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าได้ปลาแล้วน้องภูมิไปเอาถังมานะเอาถังมาใส่ปลานะเดี๋ยวผมจะลงก่อนเลยนะนี่ทุกคนพร้อมแล้วครับป้าลงเลยดูดิว่าของป้าได้เปล่าทีละคนดีกว่านะฮะลงเลยดีกว่าครับทีละคนดีกว่าทีละคนดีกว่าทีละคนดีกว่าหุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้เหยื่อหายไปแล้วครับหายไปแล้วเนี่ยมันกินเหยื่อไปแล้วเหยื่อหายไปแล้วหุ้ย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 เหยื่อหายเหมือนกันบ้าโอ้โหสองอันโดนปลาไปกินหมดเลยคือตอนนี้ปลามันฉลาดแล้วไงแต่เมื่อกี้มันต้องมีเป็ดสามอันต้องมีเป็ดสามอันเลยเหรออ่ะทุกคนตอนนี้นะฮะก็กำลังเกี่ยวเมื่อกี้มันกินแล้วนะเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใครจะได้ก่อนนะครับน้องภูมิคิดว่าใครจะได้ก่อนครับน่าเห็นไหมคือปลากินนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังตกไม่ได้นะครับเฮ้ยเหมือนจะต่อฮะไปแล้วนะไปหรือเปล่าครับไปหรือเปล่าครับไปหรือเปล่าครับเอ้าปลาหมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลาหมอต่ออย่างนี้ก็กระตุกเลยเหรออุ้ยของผมหมดเป็นแต่มาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอุ้ยของผมหมดเป็นแต่มาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยได้แล้วปลาหมอนี่ฮะได้กับแอมแล้วนะอู้ได้ปลาหมอด้วยนะครับเดี๋ยวไปชูชีปลาหมอต้องชูชีมาได้เป็นมาใส่ลูกโอเคครับตอนนี้ได้แล้ว1ตัวนะครับปลาหมอด้วยนี่ฮะอันนี้ทีมเก็บปลานะน้องภูมินะครับขอบคุณมากครับผมปลาแมวได้แล้ว1นะฮะเอานี่ใกล้ๆกันนี่แหละตอนนี้1ตัวไม่หมดเหมือนกันครับเหยื่อต้องใส่เหยื่อใหม่ก่อน
เนื้อนี้เฮ้ยมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเลยเนี่ยมากินโอ้โหนี่ลงเป็นได้นะครับรู้แล้วว่าทำไมต้องกินก่อนตกนี่นะครับปลาทับทิมได้ตัวแล้วอันนี้ปลาทับทิมโอ้สองตัวแล้วนะครับมันต้องมีอาหารคนก่อนปลาจะกินอาหารคนยังไงอ่ะก็กินเมื่อกี้เนี่ยอ๋อสรุปแล้วคือตกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้กินแอลกอฮอล์นะไม่น่าเชื่อครับแอลกอฮอล์สามารถทำให้ตกปลาได้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับปึ๊บไปแล้วพี่นุเอาละครับตอนนี้ป้าตอนนี้มีการลองเปลี่ยนเบ็ดกันนะครับไปแล้วของป้าแมวตกอีกแล้วของป้าแมวอีกแล้วของป้าแมวกินอีกแล้วครับโอ้ผมยังนิ่งอยู่เลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วป้าแมวมาแล้วเรียบร้อยป้าแมวโอ้ยกินไปเลยปลาครับโอ้โหไปแกอะไรไม่ทันมันเลยอ่ะป้าแมวดูป้าแมวมันเผื่อได้ตกปลานี่ต้องใจเย็นๆนะครับใจร้อนไม่ได้ปลาหรอกลากแล้วเรียบร้อยป้าแมวมาอีกแล้วครับอะไรเนี่ยเปลี่ยนเบ็ดแล้วก็ยังได้อีกนะครับอุ้ยของผมดึงมาแต่ก็ไม่ได้โอ้โหป้าแมวได้อีกตัวแล้วนะครับโอ้โหดูเขาดูยังไม่ได้เลยนะครับโอเคได้แล้วนะครับขนาดเปลี่ยนเบ็ดนะสงสัยไม่ได้กินแอลกอฮอล์ครับตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าป้าแมวเนี่ยตกได้3ตัวติดนะครับแล้วพี่นุเนี่ยตกไม่ได้เลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะทำการต้องกินก่อนใช่ไหมป้าแมวใช่นึกจะได้ป่ะใช่ให้ได้ติดก่อนอื้อหือปลาเพลินๆใจเย็นๆอื้อหือฮะมาการดื่มสุราทำให้ความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะลดลงนะฮะไม่ควรนะฮะแต่ว่าอาจจะทำให้การตกปลาดีขึ้นไปเราไปดูนะครับว่าหลังจากเติมแอลกอฮอล์มาแล้วจะได้หรือเปล่าเอาอีกแล้วป้าแมวเอาอีกแล้วเราตกแค่กินนะฮะยังไม่มาลากกันเนี่ยให้จมไปเลยเหรอกระตุกแล้วหลุดใช่ไหมมันต่ออยู่แล้วนะน้องภูมิเชียร์อยู่นะฮะวันนุได้แน่นอนยังนิ่งนะฮะทั้งสองอันนะฮะยังนิ่งนะครับโหไปไปแล้วยังอยู่ยังอยู่ใกล้ไปใกล้ไปเอาละครับดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วแต่ยังนิ่งนะฮะเรามาจับตาดูนะครับตอนนี้ยังไม่ได้นะเฮ้ยต่อแล้วต่อแล้วแต่ยังไม่ยมนะเฮ้ยปุ๊บ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 เฮ้ยดึงแล้วป่ะแมวมันกินเหยื่อแล้วเฉยใช่ไหมปลาตอนนี้มันก็ฉลาดแล้วนะครับตอนนี้เราจะทำการย้ายหมายนะครับฟึบฟึบโอ้โหเรียบร้อยเลยครับโอ้โห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 เรียบร้อยเลยครับนี่นะฮะบอกแล้วนะว่าต้องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนะครับโหเชื่อแล้วของก็แรงจริงๆครับอันนี้ปลาสวายซึ่งมันจะมีเงี้ยงเดี๋ยวมันทิ่มมือได้นะครับนี่ต้องใช้ผ้านะแล้วต้องใช้ความเชี่ยวชาญนี่นะครับปลาที่ได้วันนี้นะฮะได้ทั้งปลาหมอปลาสวายอุ้ยอุ้ยโอ้โหนี่เชื่อหรือยังครับว่าสุราอาจทำให้การขับขี่ยานพาหนะลดลงนะฮะแต่อาจจะเพิ่มความสามารถในการตกปลานะฮะมันมีเรื่องนึงไม่รู้เชื่อหรือเปล่านะฮะนี่ป้าแมวนะฮะในวงเล่านะฮะเพื่อนเพื่อนติดโควิดหมดเลยนะครับป้าแมวไม่ติดนะครับใช่ไหมนั่งกินเหล้าด้วยกันก็ไม่ติดภูมิต้านทานป้าเยอะอ๋อภูมิต้านทานเยอะป้ากินข้าวเย็นให้มันเลือดมันฉี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะคนอื่นไม่ต้องเชื่อก็ได้เนาะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้โอเคนะฮะตอนนี้เราได้ปลาแล้วนะครับตอนนี้นะครับทำเมนูเรียบร้อยอันนี้ทำปลาเสร็จแล้วล้างแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ทำเมนูแอมเหล้าง่ายๆเป็นเมนูข้าวเช้านะฮะนี่ข้าวเช้าหุงข้าวยังวะมีแล้วใช่ไหมมาเดี๋ยวไปดูตอนทอดกันเลยครับผมใส่เลยเนี่ยทำเมนูง่ายๆแอมเราง่ายๆว้าวนี่เหลืองจ๋องเลยมาแล้วครับโอ้โหเมนู
ที่สดสุดๆแล้วนะครับนี่สดจากสระเลยนะครับเดี๋ยวกินเหล้าก่อนเดี๋ยวกินเหล้าก่อนเดี๋ยวกินเหล้าก่อนฮะกินเหล้าแอบก่อนต้องกินเหล้าด้วยนะฮะไม่งั้นตกไม่ได้นะอันนี้จริงๆนะฮะไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเพราะว่าตอนแรกผมไม่กินนี่ตกไม่ได้เลยนะนี่เมนูนะครับปลาสวายกับปลาทับทิมตักก่อนเอาลองปลาสวายก่อนดีกว่านี่นะครับนี่มันต้องคู่กับน้ำจิ้มแซ่บๆด้วยนะครับแล้วก็น้ำจิ้มราดปลาอย่างนี้ข้าวร้อนๆนะครับส่วนป้าไม่เน้นข้าวนะครับกลับเลยเน้นกลับเลยนี่นะครับโคตรอร่อยอะครับปลามันร้อนแล้วเนื้อมันแบบสดจริงๆเดี๋ยวลองปลาทับทิมบ้างลองปลาทับทิมบ้างนี่นะปลาทับทิมนะฮะเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มซะนิดนึงนี่ปลาทับทิมนะครับอร่อยไม่แพ้เลยครับผมสุดยอดเดี๋ยวนี้น้องภูมิจะชิมบ้างนะครับมาดูนะครับผมอุ้ยเป็นยังไงครับโคตรอร่อยโอ้โหโคตรอร่อยเลยนะครับโอ้โหนี่ปลาทิมนะครับเป็นยังไงครับอร่อยป้าต้องลองบ้างแล้วแหละป้าแอมเล่าอ๋อป้าเดี๋ยวป้ากินเล่าก่อนดิป้าแอมต้องมีบรรยากาศแอมบางสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวจะกินกับแอมให้ดูกินเล่าก่อนป้าเน้นเราไม่เน้นกลับนะป้าเน้นเราไม่เน้นกลับนะป้าจะชิมบ้างแล้วนะโอเคครับก็บรรยากาศบ้านๆ นะกลางทุ่งนะครับหวานเนาะหวานมันเนาะน้องภูมิอร่อยเอาล่ะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับพี่นุก็กลับมาที่กำแพงเพชรนะฮะมาถ่ายบรรยากาศกลางทุ่งนาให้ดูนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวพี่นุน้องภูมิแล้วก็ว่าแมวนะฮะต้องขอตัวไปกินเหล้าไปกินเหล้าไปกินเหล้าเฮ้ยกินข้าวก่อนนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอีกเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกนะครับทุกคนน่าจะป้าแมวนี่ชอบทำกับข้าวนะครับมาถ่ายตรงข้างทำอะไรนะเดี๋ยวจะมีการเกี่ยวข้าวนะแล้วมีปลามีปลามีหนูไหมหนูเยอะแต่เอามันไม่ได้มีปลามีหนูถ้าใครอยากดูบรรยากาศเกี่ยวข้าวนะของทุ่งนาก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับหรือว่าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพี่หนูน้องปูมแล้วก็ป้าแมวนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับกดไลค์นะฮะป้าแมวเริ่มไปแล้วนะครับไปได้แล้วนะนี่ยังอยู่ในช่วงภาคเช้านะครับจะภาคเย็นจะยิ่งกว่านี้จะภาคเย็นจะยิ่งกว่านี้โอเคครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปบุ้ม